ใจนะเฮ้ยทำไมไม่ใครเอานะโอ้เพราะว่าเขาสังคมเขาดีเนาะเขาไม่แตะต้องของเขาถ้าไม่ของเราไม่กล้าแตะเลยเออเราบอกเออดีเนาะพระเจ้าหวงแหนเราลักษณะคล้ายๆกันนะหวงมากรักแล้วรักเลยนะทิ้งความเชื่อไม่ได้อาจารย์เพชรบอกเนี่ยความเชื่อทิ้งได้ไหมจะว่าทิ้งได้ก็ทิ้งไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ทิ้งคนมาเชื่อพระเจ้าจริงๆไม่ทิ้งพระเจ้าไม่ต้องอัญเชิญพระเจ้าออกด้วยนะเหมือนบางคนใช่ไหมมีพระอยู่นะพระเจ้าพระของเขาคุ้มครองมันขี่มอเตอร์ไซค์120ทำไมพระของเขาไม่คุ้มครองเขาบอกพระเขาโดดตั้งแต่65แล้วโดดทิ้งแล้วโดดนี้เลยไม่กล้าอยู่นะแต่พระเจ้าไม่ใช่งั้นรักแล้วรักเลยปัญหาคือมนุษย์เรารักตอบสนองไม่ได้ทุกเวลามนุษย์ตอบสนองเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกทำยังไงเราตอบสนองพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าให้เราแบบไม่คิดอะไรเลยนะเราทำได้อย่างไรเคล็ดลับมันมีนะรู้ไหมอยากรู้เคล็ดลับไหมจะมาโบสถ์ยิ้มแย้มแจ่มแสงได้จะมาโบสถ์เช้าๆได้จะมานึ่งเมื่อทำแบบแฮปปี้อ่ะมันมีเคล็ดลับง่ายๆรู้ไหมอะไรใครตอบได้เอาปิ๊กเป็นหนึ่งอันปิ๊กเป็นหนึ่งอันรู้ไหมครับอะไรครับไม่มีอะไรยากหรอกอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นง่ายไหมเมื่อเช้านี้เล่าในชั้นเรียนว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับก็มาจากต่างจังหวัดแหละทำการค้าจนร่ำรวยนะทำหินอ่อนวันหนึ่งน้องชายเขาติดยาไอ้ก่อนติดยาติดบุหรี่ก่อน มันก็สูบยาเนี่ยแล้วสุดแล้วหายไปเลยนะเงียบไปเลยมาครั้งหนึ่งนะน้องชายเขากลับมานะผมงงเลยนะดูเหมือนลูกแมวเลยเชื่องเลยนะซื่อเลยนะว่าทำอะไรมาแล้วพูดแต่เรื่องพระเจ้าพระเจ้าตลอดเลยอ๋อเขาติดยาเขาบอกเขาติดยาไปเลิกยาที่โบสถ์หนึ่งแถวเมืองชนของคริสตจักรเกาหลีเขาบอกที่นั่นเขาให้อ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวช่วยไหมครับโอ้พระเจ้าขัดเกลาออกหมดเลยเหมือนลูกแมวเลยไม่น่าเชื่อผมเลยบอกว่าโอ้สงสัยพระเจ้าไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะพระเจ้าทำให้เห็นนะคนที่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเปลี่ยนนะจากคนติดยาเสพติดหายเลยอ่ะไม่ต้องไปสาดน้ำอะไรไม่ต้องพระคัมภีร์พระเจ้าอ่านหายแล้วถ้าคุณเรียนไม่เก่งล่ะพระเจ้าไม่ช่วยให้เก่งหรอถ้าคุณเล่นกีตาร์ไม่ไหวความสามารถไม่ถึงอ่านพระคัมภีร์ดูสิลองดูสิใช่ไหมเป็นทางเดียวที่เราจะรู้จักพระเจ้าในปัจจุบันนี้ชัดเจนคืออ่านพระคัมภีร์ผมเชื่อขอบคุณพระเจ้านะหลายคนก็ฟังแล้วก็ไปอ่านนะก็พระเจ้าก็อวยพรนะอ่านเยอะๆยิ่งอ่านเยอะคุณจะเรียนเก่งขึ้นเชื่อไหมล่ะมีคนอ่านพระคัมภีร์แล้วเรียนตกมีไหม ผมก็ไม่เคยเห็นนะในขณะผมเรียนไม่เก่งผมอ่านผมยังผ่านได้เลยนะแล้วก็พวกเราหลายคนสมองดีๆเนี่ยไม่เกียรตินิยมได้ไงผมเชื่อวันหนึ่งถ้าแบงค์อ่านพระคัมภีร์ตั้งใจนะเกียรตินิยมก่อนจบมาไม่ไรเชื่อไหมลองดูสิไม่เสียหายนี่ถูกไหมไม่เสียหายนะมีเรื่องอะไรต่างๆพระเจ้าบอกไงคุยกับเราได้ทุกเรื่องไอ้ตรงนี้มันเคล็ดลับแล้วอ่ะพระเจ้าเปิดทางแล้วคุยได้ทุกเรื่องปัญหาคือเราคุยกับใครที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่ายอมไม่รู้เรื่องถูกไหมต้องรู้จักก่อนจะคุยได้รู้เรื่องผมสังเกตคนที่มาเรียนกีตาร์แรกๆนะทุกคนนะเวลานั่งเรียนกีตาร์วันแรกเลยเรียนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะอะไรฮะมันใหม่หมดอ่ะสายตาที่มองคนใหม่หมดไปไงตื่นกลัวๆชั่วโมงแรกคนฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันใหม่หมดถูกไหมแต่เมื่อคุ้นเคยคนสอนแล้วไปไงโอ้โหมันสอนแบบอินเตอร์เทนนี่มันสอนแบบตลกนี่ไม่มันง่ายเหลือเกินนะกีตาร์จากที่บอกไม่เป็นไปไงฮะมันก็เริ่มเป็นน่ะง่ายขึ้นพระเจ้าของเราก็คล้ายๆกันทำรู้จักพระเจ้าองค์นี้นะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเรามาอยู่ประเทศที่มีพระเจ้า 100% นะประเทศนี้นะ
ได้เปรียบที่สุดแล้วได้เปรียบกับคนเมืองไทยเยอะป้าคิดบอกไงถ้ามาถ้าไม่มีโอกาสไม่มาอเมริกานะไม่รู้จักพระเจ้าเขาบอกเองตกลกตัวเขาบอกเองนะตกลกแน่นอนแต่พระเจ้ามีหนทางแผนการนำเข้ามาจากประเทศไทยมาอยู่ที่นี่เพื่อมารู้จักก๊อดมีโอกาสได้คุยกับป้าคิมเด็ดดีนะครับอย่านมัสการพระอื่นเลยโอ้โหตรงนี้นี่ถ้าคนมาจากศาสนาเดิมนะจะรู้ว่าเป็นยังไงเมื่อเช้านี้คุณตั้มได้เป็นพยานใช่ไหมโอ้โหถ้าพวกเราที่มาโบสถ์นะเมื่อโชคดีจริงๆนะพระเจ้าเรียกนะไม่งั้นมันมายากเหลือเกินไปตามหนึ่งต่างเขาบอกไปว่าตามวัดก็เห็นเลยจะชวนคนนึงก็ยากเราคิดว่ายากไหมล่ะเวลามาโบสถ์ยากไหมครับยากนะแรกๆยากนะยิ่งถ้ามาเช้าด้วยเป็นไงฮะโอ้โหยิ่งยากเลยนะไอ้มาเช้านี่มันยากตรงไหนนะเมื่อมันตื่นไม่ได้มันเพราะอะไรครับมันนอนดึก แล้วเราเรียนหนังสือทำไมเราต้องไปเช้าล่ะเออเราคิดกลับไปครับถ้าเราส่งลูกเรียนในอเมริกานี่ไม่เคยเห็นนะแต่ในเมืองไทยเห็นชัดเลยนะในเมืองไทยทำไมต้องเลือกโรงเรียนดีๆให้ลูกเราอยู่ดีๆเพราะอะไรครับแพงๆด้วยเพราะต้องการสังคมหรือวิชาการที่ดีใช่ไหมขนาดซื้ออะไรฮะซื้อโควต้าเข้าไปนะยัดเงินแล้วนะ6หลักตัวเลข3 4ขึ้นไปนะ 4-5 แสนน่ะเพื่อเข้าโรงเรียนนั่นได้เรียนได้1ปียังดี มีหลายคนเรียนได้1ปีนะมันเรียนไม่ไหวอ่ะเพราะหัวเด็กมันเข้าไม่ได้อ่ะแต่ยัดเงินเข้าอ่ะได้1ปียังดีโอ้ได้จบได้มีโอกาสได้เรียนก่อนอะไรกรุงเทพคริสเตียนเป็นไงครับโอ้โหดีใจแต่เรียนไม่รอดเพราะเด็กมันหัวไม่ดีอ่ะก็อุตส่าห์พ่อแม่อุตส่าห์ให้เข้าไปผมถามเพื่อนทำไมต้องพาเข้าไปโรงเรียนดีๆเขาบอกว่าจะได้ทำกินที่นั่นกับผู้ปกครองเคยได้ยินไหมครับมีธุรกิจนะคนที่ไปเรียนโรงเรียนดีๆต่างคนต่างมีฐานะธุรกิจเหมือนกันทำการค้าด้วยกันผ่านลูกเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเขาซื้อโควต้าเพื่อจะไปทำการค้าในนั้นพี่ชายผมเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องพอลูกเข้ากรุงเทพสเตียนได้ปัญหาเกิดขึ้นเลยโอ้โหเขาบอกว่าสงสัยเมียต้องเปลี่ยนรถแล้ววะเขาพูดเองนะอ้าวทำไมเลยเฮียฮอนด้าไม่ดีอ่ะโอ้โหมันขับวอลโว่เบนซ์เข้ามาส่งลูกให้เราฮอนไอเราอะไรครับโตโยต้าหรือฮอนด้าเข้าไปรู้สึกอายจังดูไหมทุกใครครับทุกพ่อแม่มันเป็นเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าอย่ามีพระอื่นเนี่ยความหมายที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็เพราะมนุษย์เรานี่นะโลเลนะใจง่ายใครมาติดนิดหน่อยก็ไปทางนั้นโอนเอียงง่ายในบัญญัติสิบประการข้อแรกคือข้ออะไรครับจำได้ไหมข้อนั้นทั้งสองอย่าให้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยโอ้โหคำนี้อันแรกพระเจ้าเด็ดขาดเลยนะพูดอะไรอย่าให้มีพระอื่นนอกจากเราเลยสองอะไรครับอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนสามอะไรครับอย่าออกพระนามพระเจ้าเสียเปล่าสี่อะไรครับจงระลึกถึงวันซาปาโตใน10ข้อ4ข้อนี้เป็นของพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าต้องการแล้วเราซึ่งรักพระองค์เพียงผู้เดียวหวงแหนมีไหมครับมีเมียแล้วเอ้ยอยู่ไปมีใครก็ได้แต่วันนี้ต้องสำหรับฉันมีใครพูดอย่างนี้ไหมมีไหมไม่มีมีแต่ผู้ชายบางทีมันก็พูดอย่างนี้เนาะต้องการผู้หญิงเยอะๆๆๆเป็นของใครก็ได้แต่เป็นของฉันเป็นคนสุดท้าย